ネット社会になりつつあった時期で、比較的に非常に身近に接するっていうのがいいんじゃないかなと。アイドルっていうのは年齢で結構決められちゃうところもあるし、男性のファンタジーとか男性が癒されることとか社会が必死に守ろうとしている。เสวนากันนะครับเรื่องถอดรหัสผ่านไอดอลกลุ่มนะครับพัฒนาไอดอลก็เพราะว่าวันนี้เรามีรอบปฐมฤกษ์ของเรื่องโตเกียวไอดอลนะคือสารคดีที่จะพูดถึงเรื่องของชีวิตไอดอลในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เราแขกรับเชิญสองท่านนะครับก็ขอเชิญท่านแรกก่อนนะครับท่านเป็นคุณพินทิชชัวสมบูรณ์นะครับก็เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ12/4/48นะครับก็ไปตามรอยของวง AKB นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้คุณพินทิชก็เป็นคอลัมนิสต์ก็เขียนให้กับหลายที่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นแฟนซิงเกิลแฟนบันเทิงประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแฟนไอดอลด้วยนะครับผมก็เชิญของพี่นัทนะครับหรือหลายคนตามเพจนัทคุณก็จะรู้จักคุณนัทพงษ์ชัยวุฒิผลนะครับสวัสดีครับต้องค่อยๆเดินขึ้นทีละคนด้วยนะดูชื่อเพลงเปิดจะได้ทีมงานคนนั้นเองนะครับโอเคเริ่มจากทีมงานละกันนะครับในฐานะที่เป็นซิงเกิลแฟนบันเทิงญี่ปุ่นเรามาพูดถึงวัฒนธรรมไอดอลละกันในประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วอย่างของคนไทยเนี่ยเราเริ่มรู้จักเรื่องประมาณ10-20 ปีแต่ของญี่ปุ่นมันมีรากฐานมีแนวความคิดยังไงกว่าที่จะเกิดเรื่องของวัฒนธรรมไอดอลคือเรื่องวัฒนธรรมไอดอลก็จะจริงแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประมาณ40ปีแล้ว40ปีก่อนคนญี่ปุ่นที่เป็นคนดังในกลุ่มก็จะเป็นดาราภาพยนตร์นะครับเพราะว่านั้นเนี่ยสื่อหลักๆของญี่ปุ่นก็คือจะเป็นการดูภาพยนตร์กับยุคฮอลลีวูดยุคช่วงยุคลูกเรือนะครับแต่พอถึงจุดที่ทีวีเป็นพอช่วงยุคโชวะตอนกลางทีวีเริ่มเป็นที่นิยมทุกบ้านมีทีวีในครัวเรือนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการผลิตรายการทีวีประเด็นที่การผลิตรายการทีวีเนี่ยรายการที่ทำได้จัดว่าง่ายแล้วก็ทำให้คนสนใจได้ก็คือรายการประเภทคล้ายๆบ้านเรายุคนี้นะคือการประกวดร้องเพลงสตาร์เซิร์ชนะครับญี่ปุ่นที่ผมจำชื่อรายการเขาไม่ได้แต่ก็คือจะเป็นการประกวดร้องเพลงหาดารารุ่นใหม่หาคนที่เข้ามาในวงการบันเทิงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้มีคนรุ่นใหม่นะเด็กสาวเด็กหนุ่มด้วยนะครับก็เข้ามาประกวดร้องเพลงเพื่อเข้ามาเป็นคนดังวงการซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะต่างกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มนักแสดงเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีฝีมือมาก่อนนะครับกว่าอาจจะต้องไปฝึกวิชาไปเรียนรู้จากคณะละครไปทำงานนู่นนี่มาจนกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นนักแสดงได้แต่ว่าพวกคนที่มาประกวดร้องเพลงเนี่ยเริ่มต้นคืออะไรครับเป็นเก่งขนาดไหนก็เป็นสามัญชนคนธรรมดาแหละก็เป็นเด็กการเปิดโอกาสใช่เป็นเด็กคุณต้องรู้จักเราแล้วก็ลองมาออดิชั่นประกวดจนชนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าไอดอลก็คือกลุ่มเด็กสาวเด็กหนุ่มที่ยังไม่ได้เป็นไม่ได้เจรไนยังไม่ได้เป็นแพ็กเกจสมบูรณ์นะฮะจะเหมือนกับเป็นหินแต่เป็นหินที่ได้การเจรไนระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นเพชรดูว่ามีแนวโน้มที่จะไปได้ดีใช่ก็คือมีแววอ่ะก็มาเราก็จะมาดูซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กสาววัยใสยุคนั้นแบบอายุ13-14ใช่เขาก็วัยใสแปลกๆนะคือเป็นคุณแม่วัยใสไม่ได้ไทยอีกเรื่องนะเรื่องแบบเด็กวัยรุ่นใน12-13อย่างนั้นก็คือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคช่วงปลายจุดกลาง70ปลายเนี่ยจะเป็นพวกไอดอลเดี่ยวก็คือจะเป็นแบบออกมาร้องคนเดียวร้องเพลงประจำของเขาซึ่งหลายคนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในวงการเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคทองของไอดอลจริงก็คือเขาเรียกยุครุ่งเรืองเลยแหละเพราะว่าเขามีออกมาเยอะมากแล้วแต่ละคนก็โกยรายได้ไปเยอะมากซึ่งฝ่ายชายก็จะมีโปรดักชั่นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างจอห์นนี่จูเนียร์ค่ายจอห์นนี่นะฮะก็คือก็อยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเขาก็ตั้งปั้นไอดอลตั้งแต่ยุคไอดอลเดี่ยวยุคแบบโอที่ตรงนี้นะครับมาส่วนไฟก็จะมีหลายคนนะฮะยังมีอยู่จะมีพวกจริงๆของ380ก็โยโกะนั่งโต๊ะ
พี่นามีนโยบอกอ่ะแล้วมันจะมีแบบจะมีเหลือเชื้อแบบเกิดไม่ทันเลยจะมีแบบรุ่นเก่าๆไปเยอะนะซึ่งทุกวันนี้บางคนก็มาเป็นคุณแม่แล้วก็มาจัดเป็นยูนิตคุณแม่อดีตไอดอลร้องเพลงให้กันอย่างเงี้ยร้องเพลงเด็กก็มีก็จะเป็นช่วงรุ่งเรืองของไอดอลจนมามีแบบที่เป็นกลุ่มคือค่ายจอนที่ได้ทำวงกลุ่มแล้วก็ทางอาจารย์พวกอย่างสุชินะครับก็ตอนต้องปั้นวงเอโดครับคนเล่นปกครับนะครับคนเล่นปกครับก็คือจะเป็นกลุ่มไอดอลสาวคือจะเริ่มมาระบบที่ว่ามีการเรียกมาเป็นรุ่นออดิชั่นเข้ามามีการแกรนด์เอเชียนของสังคมซึ่งตอนนั้นประสบความสำเร็จมากนะครับประสบความสำเร็จมากขนาดที่ว่าหลายคนก็คือออกจากวงจนถึงทุกวันก็ยังอยู่ในวงการเป็นนักแสดงเป็นอะไรกันอยู่นะครับนี่คือช่วงรุ่งเรืองนะครับจนมันจะไปซาวช่วงกลางช่วงที่90ช่วงที่90คือยุคที่ดนตรีเจป๊อปเป็นที่นิยมดนตรีแนวป๊อปสไตล์ญี่ปุ่นพวกค่ายเอริกพวกค่ายเอริกพวกโคโมโรเทสิยะนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้จะเป็นศิลปินที่ดังช่วงนั้นก็จะมีพวกเขาจะเริ่มขายความเป็นเทคโนแดนจะถ้าเป็นผู้ดูผับยุคนั้นก็จะเป็นคุณจูเลน่าพวกนี้จะเป็นผับที่สไตล์แบบเต้นแบบแรงๆแล้วก็เพลงก็จะเป็นเพลงโนแดนหน่อยจะมีเนื้อเพลงภาษาอังกฤษเข้ามาเยอะขึ้นจังคือเป็นสไตล์ของโคโมโรเทสิยะโปรดิวยุคนั้นก็เป็นรุ่นหนึ่งเจป๊อปยุค90ทำให้เนี่ยไอร้องจะไม่มีเกิดขึ้นใหม่ความไม่ใช่เกิดแต่ไม่ขายไม่ได้คนไม่ได้ความไม่ยอมนิยมความสดใสอะไรขนาดใช่ต้องยุคนั้นเขาไปแต่ละเขาช่วงประมาณได้ประมาณหลังเข้าสู่กลับไปครั้งกลับไปวัย90กลับไปครั้งคือช่วงระหว่างที่ช่วงที่ขายไม่ได้ก็เลยเกิดทำให้พวกเกิดไลฟ์ไอดอลคือไอดอลที่ไม่ได้ออกรายการทีวีใช้คำว่าไลฟ์ก็คือไปแสดงสดเอาอย่างเช่นไปเช่าฮอลล์ไปเช่าไลฟ์เฮ้าส์กันแล้วจัดแสดงก็จะไปเริ่มจัดแสดงก็จะเริ่มความสัมพันธ์กับแฟนแบบที่ว่าสามารถเข้าใกล้ชิดขึ้นจับมือได้มาซื้อของได้ไอดอลคุยด้วยได้ซึ่งแต่ก่อนไอดอลที่รุ่งเรืองเนี่ยจะดูแบบเป็นมีความเป็นพระเจ้าด้วยคนจะเป็นพระเจ้าใช้คำว่าผมใช้คำว่ามิสอ่ะก็คือเหมือนกับเป็นลูกเคารพเป็นลูกเคารพเป็นศาสนาคือเขาอยู่สูงมากที่เราไม่สามารถเอื้อมถึงได้เอื้อมถึงได้รายการทีวีเขาก็คือตอนนั้นมันจะมีคำเซลล์ไม่ได้เราแบบไปห้องน้ำเขาไม่ได้ไปถึงไปฉี่นะเขาไปปล่อยลูกสตรอเบอรี่นะคือมันเป็นเรื่องเขาจะไม่สามารถพูดเรื่องนี้เรื่องตับได้เลยไม่จะเป็นเรื่องเพศเรื่องเข้าห้องน้ำทำเป็นการปั้นให้ทุกคนขึ้นมาเป็นแบบเป็นหลุดจากสามัญชนขึ้นไปครับต้องรักษาภาพลักษณ์แบบ 100% ใช่ก็แบบต้องแอปแปลวตลอดนะฮะแต่ยุคนั้นก็คือยุคคนยิงคนกับความแอปแปลวได้ฮะแบบไปทำอะไรไปปล่อยลูกสตรอเบอรี่ค่ะอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียบไปแต่ยุค90ตอนปลายก็มีกลับมานิดนึงนะฮะกลับมานิดนึงคือมี Hello Project ทำวง Morning Musicซึ่งโปรดิวเซอร์คือซึนกุก็คือเป็นนักร้องดังของชาแนลคิวนะครับเข้ามาทำโปรดิวเซอร์มอนิ่งสเมทมอนิ่งสเมทนี่เป็นความประสบความสำเร็จที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะเขาเริ่มต้นจากรายการออดิชั่นนะครับเป็นการรายการหาออดิชั่นหานักร้องรายการอัศยันนั่นผมจำไม่ผิดซึ่งคนชนะเนี่ยคือเฮเกะนิจิโยะเนี่ยเป็นคนชนะได้ออกนักร้องเดี่ยวเขาก็เลยแบบว่าสงสารคนแพ้ไอ้5คนเนี่ยไอ้5คนที่แพ้เนี่ยก็เลยแบบมาแพ้กันไหนเลยมาฟอร์มทีมกันแล้วให้โอกาสคุณก็คือว่าไม่แน่วันสัปดาห์นึงแล้วจะขายซีดีได้เท่าไหร่นะฮะเขาถึงจะยอมออกไปโกงให้ก็กลายเป็นเควสเด็ก5คนนี้ทำขึ้นมาแต่ว่าทำประสบความสำเร็จได้กลายเป็นได้ขายทำยอดขายได้ก็เลยตั้งเป็นวงมอร์นิ่งมิวสิกการเป็นไอดอลยุคใหม่ที่กลับมาจากการประกวดร้องเพลง มีรายการทีวีของตัวเองหายความแบบเฮฮาค่อยๆดูพัฒนาการคนต้องยอมรับเลยเท่าไหร่ตอนนั้นกับมอร์นิ่งมิวสิกชุดยุคแรกๆนี่คือร้องเพลงก็ไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนสนุกได้คือทุกคนไปปาร์ตี้ไปร้องไปแจมได้ไปเชียร์ใช่แต่ปัญหาก็คือดังอยู่วงเดียวคือไม่ได้ดึงตลาดให้ดังไปด้วยเขาไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างพื้นที่ให้คือตอนนี้มอนที่มันสวยดังวงเดียวคนอื่นไม่ได้รับวงการไม่ได้รับวงการไม่ได้คนอื่นไม่ได้ผลบุญไปด้วยขนาดค่ายเดียวกันวงค่ายเดียวกันเหมือนจะรุ่งยังมารอยุคที่ไอดอลรุ่งเรืองเลยนั่นพวกคิวก็เบอร์โบโบนะครับต้องรอให้มายุคหลังต้องรอพร้อมกับ AKB มาค่อยกันมารุ่งเรืองจริงๆครับครับผมก็ขนาดจริงเราขนาดนี้เราผมเหลืออะไรให้เราอีกไม่คือดีไงอ๋อโอเคนี่คือหลังขนาดหน้าโอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันก็คงเป็นช่วงต่อนะหลังจากมอนิ่งมิวสิกเราก็ไม่พูดถึงได้ดูเรื่องของ AKB เข้ามาเปลี่ยนโฉมของไอดอลในญี่ปุ่นรวมไปถึงตลาด
ของมันเป็นอะไรครับคือ AKB มันตั้งมันเป็นโจทย์ที่ตั้งมาด้วยโจทย์ที่ว่าเป็นไอดอลที่คุณสามารถเป็นพบได้อย่างที่พี่นัทคุณเล่าคือไอดอลสมัยก่อนมันจะเป็นไอดอลที่เหมือนถูกยกไว้บนหิ้งอ่ะคือคุณติดตามได้อ่ะก็ผ่านทีวีหรือจดหมายใช่จดหมายหาจดหมายขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเคยอ่านเจอว่าเอ้ยถ้าคุณอยากเจอตัวจริงคุณต้องไปตามสถานีโทรทัศน์เท่านั้นอ่ะเวลาเขาไปออกรายการใช่ไหมแล้วเขามีแบบตั้งรั้วเอาไว้ให้แฟนคลับยืนดูต่อแล้วก็จะมีไอดอลเดินออกมาแล้วขึ้นไปก็จะเจอได้ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเรียกเดมาจิกนะครับคือพวกรอคนกลับบ้านรอคนกลับบ้านเนี่ยแล้วพอมันมาถึงยุคของ AKB ก็เปลี่ยนนี้ไปเป็นไอดอลที่คุณไม่ต้องไปยืนรอที่ไหนแล้วไอดอลจะรอคุณอยู่ที่โรงละครเขาจะมีการสร้างโรงละครของตัวเองขึ้นมาเพื่อทำการแสดงทุกวันเนี่ยคุณสามารถไปดูได้เลยดูได้ทุกวันคุณอยากไปวันไหนคุณไปดูได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีการสร้างอีเวนต์ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เนี่ยแหละรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไอดอลและแฟนใช่มันเป็นการบริหารความสัมพันธ์แบบนึงคือผมมองว่า AKB เนี่ยเป็นการประการที่บริษัทตอนนั้นอาจจะยังไม่ใหญ่มากใช่ใช่ตอนนั้นมันเป็นคนเสือว่าคิงไม่อยู่กับโซนี่ก่อนไม่ใช่ใช่ใช่ช่วงแรกอยู่กับโซนี่แต่โซนี่เหมือนกับบริษัทลูกโซนี่บริษัทลูกโซนี่ใช่ครับก็คือเดฟสตาร์เดฟสตาร์เป็นคอร์ดคือเป็นบริษัทลูกโซนี่อยู่เดฟสตาร์แต่ว่าเป็นบริษัทที่มีบริษัทใหญ่แบ็คหลังแต่ว่าการวางตัวการวางเสร็จที่แรกเนี่ยลักษณะคล้ายไลฟ์ไฟดอกหลายดอกใต้ดินอืมใช่เพราะว่าทีแรก AKB ตั้งขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้มีค่ายคือก็เป็นทำเองมีโรงละครตัวเองแล้วก็ออกเป็นอินดี้ซิงเกิลมาก่อนสองชุดใช่ครับสองชุดก่อนที่จะเข้าเดฟสตาร์แต่หลักคือมันต้องยอมรับว่ามันได้เปรียบจากที่มาตัวอย่างสชีด้วยเพราะเขาเป็นโปรดิวเซอร์ต่างที่บอกว่าพี่ดาวบนนิ่มผมแบบเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากก็จับมาลงสนามไอดอลครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นสนใจนั่นแหละครับก็พอมีลงละครบนเองทำซิงเกิลมาก็เริ่มมันก็เริ่มเป็นความแปลกใหม่ในยุคนั้นแล้วด้วยความที่โปรดิวเซอร์ตะกี้โมโตยาสุชิเขาไม่ได้อยู่แค่นั้นไม่ได้อยู่แค่ความแปลกใหม่ที่เอ้ยแค่มีโรงละครที่คุณมาหาได้แต่เขายังมีการคิดกิจกรรมนู่นนี่นั่นขึ้นมาอีกอย่างมีงานเลือกตั้งโหวตนะความคนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของวงมีชุดงานเป่ายิ้มชุดคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็เอาคนในวงมาเป่ายิ้มชุดกันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแปลกใหม่สร้างกระแสแล้วก็ทำให้คนเริ่มหันกลับมาสนใจไอดอลมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับครับเรื่องนึงที่อยากจะถามตัวทางของบ็อกกี้เองนะครับคืออยากจะรู้ว่าแล้วทัศนคติคนญี่ปุ่นเนี่ยแบบเป็นพ่อแม่หรือคนในสังคมเนี่ยเขามองไอดอลในปัจจุบันยังไงเช่นแบบว่าเวลามีการออดิชั่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนทั้งทั่วแหละคนไปออดิชั่นเป็นหมื่นแล้วบางอันก็เป็นหลายหมื่นเลยไปดูไปสมัครงานนี้ใช่ไหมจริงผมมองว่ามันก็เหมือนในยุคก่อนที่พี่นัทเล่าเมื่อกี้เหมือนกันคือถ้าเทียบกับเมืองไทยมันก็เหมือนเป็นรายการประกวดร้องเพลงของเมืองไทยที่มันมีรายการประกวดร้องเพลงเยอะมากคือคนเหล่านั้นเขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นซัมบอดี้เป็นใครสักคนที่ได้เข้าไปยืนอยู่ใต้แสงไฟที่ส่องลงมาของเมืองไทยก็เป็นวิธีการที่คุณไปประกวดนะแล้วถ้าคุณชนะหรือว่าถึงจะไม่ชนะแต่เฮ้ยคุณทำผลงานได้ดีชื่อขึ้นมาหน่อยใช่คุณก็จะสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันการเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนสำหรับเด็กสาวหลายๆคนหรือเด็กหนุ่มหลายๆคนที่อยากจะเป็นไอดอลมันไม่ใช่ว่าเอ้ยความฝันสูงสุดของคุณคือการเป็นไอดอลแต่มันคือการผ่านประตูนั้นไปการไปเปิดทางใช่เป็นไปเปิดทางเพื่อที่คุณจะไปอยู่ในจุดอื่นๆในวงการบันเทิงอย่างเช่นเป็นดาราหรือจะเป็นนักร้องอะไรแบบนี้ครับมันเป็นจุดผ่านนั้นซึ่งถ้าถามว่าคนในสังคมพ่อแม่มองยังไงผมว่าเขาก็มองอันนี้ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่เนาะแต่ผมมองว่าเขาก็มองไม่ต่างจากการที่มีเด็กไปประกวดร้องเพลงในงานบ้านเราประมาณนั้นครับหรือพี่นัทบอกเสริมพูดว่าพี่นัทมีภรรยาชาวญี่ปุ่นชื่อว่ามีลูกผมก็มีลูกสาวลูกสาวบอกว่าคุณพ่อครับหนูอยากไปเป็นไอดอลก็คงบอกลูกว่าแนะนำเพื่อนให้รู้จักพ่อด้วยนะใช่ส่วนตัวนะส่วนตัวก็คงรู้สึกแปลกนิดนึงแต่ก็จริงๆมันมีสเกลงานหลายระดับนะครับคือบ
างคนก็เกือบจะไม่ใช่ไอดอลแบบนักร้องไอสายร้องเพลงโดยตรงแบบเป็นเคยดูครอบครัวของจูเนียร์ไอดอลจูเนียร์กราวีไอดอลครับที่ถ่ายชุดว่ายน้ำแหละตอนนี้น้องอายุ20แล้วแต่พี่ผมดูเมื่อ10ปีแล้วน้องอยู่ป.6เลยนะฮะซึ่งป.6ก็ใส่ชุดดิสนีย์ถ่ายเป็นวิดีโออิมเมจวิดีโอขายเป็นแผ่นไอ้พวกนั้นตายละแบบก็รายการเขาพาไปดูครอบครัวรู้สึกไงก็ดีครับช่วยสร้างอะไรได้ครอบครัวได้ดีจังโอเคครับได้ก็คงแล้วแต่นะติดตังแต่ว่าในการที่โอ้บางคนก็คงไม่อยากให้ลูกเป็นไอดอลแต่บางคนก็คงอาจจะมองว่าก็เป็นกิจกรรมถ้าเกิดไม่เสียอะไรผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าหนักใจนะหรอและถ้ามันแตกเรียนกันอ๋อเข้าใจเพราะว่ามันก็ส่งผลกันนะว่าถ้ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาแล้วสมเด็จทุกคนจะประสบความสำเร็จทุกคนแต่ก็บางคนอาจจะมองว่าในช่วงที่เป็นนักเรียนมีโอกาสทำอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคือมันเลยพ้นช่วงที่ไปแล้วอ่ะคือเข้าโดยเพราะเด็กจริงๆญี่ปุ่นไม่ได้รอต่อมหาลัยเยอะมากนะครับเพราะบางทีผู้หญิงมันก็ยังเป็นค่านิยมเก่าผู้หญิงไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องเข้ามหาลัยแต่จะไปเรียนมหาลัยแบบงานวิทยาลัยทั้งปีมันเข้าเป็นออฟฟิศเลดี้ไปทำงานบริษัทเจอคนปุ๊บก็โอเคแต่งงานจบเป็นแม่บ้านดังนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่อาจจะมีโอกาสในการได้ทำสิ่งเขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นที่รักที่เยี่ยมชื่นชมคนเลยคนครับผมมองว่ามันยังเป็นช่วงที่เขายังสามารถถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จก็ยังสามารถปรับตัวไปทำอีกได้เหมือนกับอย่างใน AKB มันก็จะมีคนที่แบบเป็นไอดอลอยู่แล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเขาก็ตัดสินใจว่าไปเรียนก่อนเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวขอหยุดละจะกลับไปทำอย่างอื่นจะกลับไปเรียนหรือจะไปทำงานด้วยนี่นั่นอย่างที่เขาเป็นฝันอย่างที่สองเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างประชาชนการสภาพของน้องเยลลี่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาตอนแรกเขายื่นแล้วแบบไม่คิดว่าจะติดดีเอ็นเคแต่ว่าความติดเขาก็เลยบอกอ่ะลองให้โอกาสตัวเองสักปีหนึ่งทำอะไรคราวนี้เนี่ยก็เลยลองถามว่านอกจากเวลาเมื่อมีไอดอลก็ต้องมีแฟนแฟนแฟนมันมีนะครับวัฒนธรรมสุดท้ายมันก่อนเป็นวัฒนธรรมในการเชียร์หรือว่าการสนับสนุนไอดอลอย่างไรตามครับเริ่มต้นแบบว่าอันนี้เขียนลงในมัตเตอร์แหละคือเริ่มชินเอไตนะครับก็คือเป็นแฟนของไอดอลญี่ปุ่นยุคเก่าคือในต้องเข้าใจว่ายุคประมาณยุค70ยุค80เนี่ยมันเพราะว่าผมก็เหมือนตอนนี้นะครับเรายังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตเรายังไม่มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกขนาดนี้ทีวีก็เป็นการสื่อสารทางเดียวแฟนคลับตอนนั้นเนี่ยเวลาไปดูคอนเสิร์ตไปเชียร์ตามนักร้องก็ไปเชียร์ตามนักร้องก็ไปร้องในไงพวกไอดอลไปร้องในงานรายการทีวีนะครับก็จะมีกลุ่มแฟนนะฮะก็เป็นกลุ่มแฟนฮาร์ดคอร์เรียกชินเนตัยชินเนตัยชินเนก็คือการเหมือนกับปกป้องมงคลักษ์นะคือพูดง่ายเป็นทีมควีนส์การ์ดว่ากันเถอะไปพร้อมไปปกป้องไอดอลที่รักนะเพราะว่าคือกลุ่มพวกนี้เป็นภาพที่ผมเคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเวลาเราอ่านการ์ตูนหรือว่าเราดูหนังทีวีญี่ปุ่นยุคเก่าเนี่ยแฟนคลับคือคอนเซ็ปต์มันก็จะแต่งตัวพวกแก๊งซิ่งญี่ปุ่นนะคือใส่ชุดยาวๆชุดทงโคไตชุดปฏิบัติการลบนะฮะแล้วก็เก็บตกสอนสักไอ้ไม่ใช่สักปากข้างหลังมาเป็นเชื่อย้อนตัวเองชอบชีวิตนี้เพื่อเธอเลยแล้วยุคเก่ามันยังไม่มีการปริ้นแบบปริ้นสีปริ้นสกรีนอะไรอย่างเงี้ยเขาจับเพ้นท์รถฮะเพ้นท์รถมันจะมีรถแต่งพวกรถตู้แต่งแบบติดฐานปลายยาวๆเงี้ยไม่ก็รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้ก็จะพ่นเป็นหน้าแบบหน้ามัสดาเซโกะอะไรเงี้ยแฟนใครแฟนมาคือพวกมาเชียร์พวกมาคือบางทีมันแยกแทบไม่ออกว่าตกลงเป็นแก๊งซิ่งหรือเป็นพวกบ้าไอ้ดอกนะครับ แต่ก็จะมาแบบว่าพวกนี้เขาก็จะมามีความสัมพันธ์แบบแนวตั้งชัดเจนมากหัวหน้าสั่งลูกน้องตามพูดง่ายคือแก๊งซิ่ง มีการโคกันระหว่างทีมแฟนคลับไอดอลกลุ่มนี้กับแฟนคลับไอดอลกลุ่มนี้โคกันจัดร่วมเป็นพันธมิตรคันโตพันธมิตรเขตโอซาก้าคือทุกวันนี้นั่งอ่านดูมันก็ไม่ต่างเป็นแก๊งไอ้แก๊งซิ่งนะแต่ว่าต้องใช้เวลาไว้หนึ่งในการปกป้องพวกนี้ปกป้องสาวๆที่ตัวเองชอบคือต้องไปรอตอนนักร้องร้องเสร็จออกจากสถานีส่งยืนส่งก็ต้องไปยืนตั้งคิวส่งยืนกันใครน่าสงสัยแบบสมมติป๊อกกี้เดินมาท่าทางไม่ดังไม่เจ๋งก็เดินผ่านไปนะฮะแล้วก็จะมีการไปซ้อมร้องคอซ้อมร้องคอคือยุคเก่าเนี่ยมันไม่มียูทูบให้ดูทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้อยากร้องคอเลยเปิดยูทูบเรียนแบบได้ยุคเก่า
ซิงเกิลมาปุ๊บโอเคเพลงนี้จะร้องคออย่างนี้วางแผนเสร็จทุกคนเย็นนี้ไปซ้อมกันริมแม่น้ำนะครับเรียกโชว์กันเรียกตัวกันคือแบบจริงจังมากเหมือนกับเชียร์เข้าห้องเชียร์เข้าห้องเชียร์ไปซ้อมกันทุกเย็นซ้อมทุกเย็นซ้อมเสร็จ3เดือนโอ้โหร้องเป๊ะมากคือไปดูคอนเสิร์ตปุ๊บเพลงไหนมากตะโกนได้หมดตะโกนได้หมดนะครับไอ้ซึ่งถ้าทำการตะโกนในคอนเสิร์ตผมว่ามันน่าจะมาจากคาบุกิไม่ท่านไม่แน่ใจว่ามีใครเคยดูคาบุกิไหมครับหรือโอ้โหเยอะเชียร์พี่เยอะเชียร์คือคาบุกิเนี่ยเวลานักแสดงออกมาเนี่ยเวลานักแสดงออกมาเนี่ยจะมีลุงนะเขาเรียกคาเคโกะก็คือจะมีลุงที่นั่งอยู่แบบตะโกนแบบคือบางคนนักแสดงออกมาปุ๊บแล้วคาบุกิจะมีการโพสท่าจะยืนโพสท่าเป็นการโชว์นึกออกเพราะจังหวะที่คนดูที่สายฮาร์ดคอร์เขาจะแบบตะโกนว่าแบบอิชิคาวะรุ่นที่3อะไรเงี้ยเขาจะเป็นการตะโกนเรียกชื่อแล้วแบบผมไปที่แรกผมแบบเป็นแคทเฟสที่ถูกเบิกมันก็เป็นใช่ก็เป็นการคอให้กำลังใจที่แสดงเขาซึ่งไปดูมา3ครั้งก็จะมีลุงประเภทนี้ผมก็งงว่ามันมีการแบ่งหน้าที่ยังไงว่าใครคอช่วงไหนนะครับมันก็ได้พัฒนาเราเด็กว่ามันน่าจะพัฒนาเป็นการเชียร์เราก็จากนี้แหละก็ชินเนตัยรุ่นเก่าก็ไปซ้อมร้องเพลงแต่ว่าชินเนตัยก็ตายไปพร้อมๆกับไอดอลยุคลูกเรือนะครับยุค80แต่จนมายุคมอนิมูสเมนกลับมามันก็บังเอิญเป็นคาบเกี่ยวช่วงที่วัฒนธรรมอาเคียวาระเริ่มเป็นที่นิยมไม่ใช่เริ่มเป็นที่ยอมรับในสังคมญี่ปุ่นโอตาคุเริ่มจากซับคัลเจอร์เป็นซับคัลเจอร์คนเริ่มมองเห็นที่คนมองเห็นมีละครเรื่องแบบเด็งเฉาโตโกะที่ยังไม่ภาพลักษณ์โอตาคุไม่ได้ดูเลวร้ายมากคนก็เริ่มสนใจว่าพวกอาเคียวาระนี่ทำอะไรก็จะเริ่มโอตาเกะโอตาเกะก็เป็นมาจากชินเนตัยแหละก็คือเขาจะมีการแบบถือแท่งไฟแล้วก็ควงวังจะมีการเขาเรียกงานเจ็ตไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเราไปถ้าเราไปดูเราจะได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวในสารคดีน่าจะมีแหละถือแท่งไฟยุคนั้นเป็นของแปลกนะครับมีรายการที่มีไปทำแบบไปทำไปเนี่ยไปทำสกู๊ปไปทำมาล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยโอเดทอนลาจิโอก็เคยทำรายการทีนี้จะมาล้อเลียนโอตาเกะหรือว่าแบบจะมีท่าควงทุกคนต้องใส่ครับปีกท่าหัวคือยุคเก่าจะมีน่ากลัวแต่ยุคนี้จะเหมือนกับโอตาคุไม่เคยโดนแดดแต่ว่าออกมาซ้อมกันเพื่อเนี่ยไม่เคยซ้อมกันเพื่อเอาใจไอ้ดอกเวรูปมันจะเปลี่ยนต่างมากใช่แล้วอย่างเวลาแบบกี้เวลาไปดูไลฟ์ที่นู่นเนี่ยเวลาเราเห็นชนะเราสึกยังไงโอ้แต่ในแบบในสายตาเราคือแบบว่าโอเคเราเคยผ่านยูทูบแต่ว่าพอไปอยู่ในไลฟ์เขาจริงความสึกดูโบยตาต่างเหมือนตอนเราดูหน้าจอเอาจริงๆมันก็เหมือนเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตสดๆกับดูหน้าจอมันก็มีความต่างกันกองเชียร์ที่อยู่ก็ต่างกันเหมือนกันเหมือนกับกองเชียร์พอมันเป็นแฟนคลับไอดอลที่เขาติดตามด้วยจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ okay. เวลาเขาเชียร์เขาก็จะเชียร์ด้วยจิตวิญญาณของเขาจนสาบวกอีกเขาจะส่งพลังเขาจะปล่อยพลังทุกอย่างของเขาออกมา แล้วความสนุกก็คือคนญี่ปุ่นคุณเดินข้างถนนเนี้ยไม่ว่าใครอ่ะก็สามารถเป็นแฟนคลับไอดอลได้หมดเลยนะไม่ว่าจะแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใช่ดูภายนอกไม่ได้เลยใช่ดูภายนอกไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นวัยรุ่นสาวๆทั่วไปจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนพนักงานกินเงินเดือนอารมณ์ประมาณหัวหน้าแผนใช่แบบหัวเรียบปริ๊กหิ้วกระเป๋าใส่สูทผูกไทอย่างดีอะไรเงี้ยเวลาไปดูคอนเสิร์ตจะมีคนพวกนี้มาเยอะมากแล้วคือแบบก็หิ้วกระเป๋ามาเลยแต่เปิดออกมาเป็นห้างไฟกันเลยนะคืออย่างที่เราไปเจอแบบผมไปเจอคอนเสิร์ตคือแบบคนข้างๆมาแบบมาเป็นลุงแบบใส่สูทมาโอ้ยเนี้ยตัวดีกระเป๋าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเปิดมาแท่งไฟถือมือข้างสามมันแล้วมีกุญแจของคนที่ไปชอบใช่ปอท่าตอพร้อมลุกนะใช่ที่แรกเขานั่งนิ่งๆนะไม่เริ่มแต่พออินโทรขึ้นมาปุ๊บแบบเริ่มมาเหมือนกับองค์ลงอ่ะเหมือนกับงานเหมือนกับงานไองานแบบรอยสักอ่ะงานที่สามของลุกขึ้นอ่ะแบบทุกคนมาว่าสายไหนมาโอ้โหนี่มันใช่แล้วก็การปลดปล่อยอ๋อแล้วก็มีอันนึงอันนี้สนุกผมไปเมื่อต้นปีผมไปดูเมื่อต้นปีผมไปดูเนี่ยแหละคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีลุงคนนึงแกก็อ่านเดินเข้ามาถึงติ่งใช่ไหมแล้วแกก็มีก็ใส่เสื้อยืดวงอันนี้ใส่เสื้อยืดวงมาเลยอ่ะใส่เสื้อยืดวงเป็นวงงานนั้นเป็นงานรวมคอนเสิร์ต5-6วงแกก็ใส่เสื้อใช่ไหมวงแรกขึ้นแกเฮ้เชียร์ไปวงที่2ขึ้นไงเปลี่ยนเสื้อว่ะแกเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมมีประตูใช่ก็คือเหมือนกับแกเป็นแฟนของสมาชิกในวงทุกวงที่มาเล่นในวันนั้นเลยอ่ะ
เออมีความแบบขั้นสุดอยู่แต่เราต้องยอมรับว่าได้ทำการดูคอนเสิร์ตของญี่ปุ่นว่าเขาคือชีวิตประจำวันกับออนออฟนี่ก็ต่างกันคือวันที่ที่ทำวันคุณไปทำงานคุณไปเป็นอาจารย์มหาลัยคุณทำอย่างนี้แต่ว่าคุณไปรับคุณไปสนุกนะเออรับคุณไปสนุกคุณไปคอนเสิร์ตก็จะได้เห็นลุงๆแต่งชุดพนักงานกินเงินเดือนหรือบางทีผมไปดูฟรีคอนเสิร์ตเพลงแบบป๊อปแจ๊สอย่างเงี้ยครับอยู่ดีข้างแถวหน้านี่ป้าอยู่ประมาณแบบคุณป้าเต็มไปหมดแบบเขาสนุกเอ็นจอยมากแบบเออเฮ้ยมันก็แปลกดีแบบผมไปดูสมัยเย็นอยู่นะผมดูไลฟ์เขาบ่อยนะว่าจะมีบุคคลที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะน่าจะมาอยู่ตรงนี้อ่ะแต่เขาก็มาแล้วตอนนี้ก็ของจัดเต็มด้วยมากอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงผมมองว่าด้วยความที่ยุคนี้การติดตามไอดอลมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่มขนาดนั้นต่อไปแล้วอ่ะคนที่ติดตามก็จะได้มันก็จะไม่ได้มีแค่คนที่แบบดูเนิร์ดขนาดนั้นหรือว่าไม่ต้องไปดูตะคุ่มใช่ไม่ต้องไปดูตะคุ่มขนาดนั้นคือเป็นใครก็ได้คือแบบบางทีผมเดินไปที่จะเจอคนพูดได้ป่าวพูดไปแล้วไม่เป็นไรครับบอกเออคือดูคือเฮ้ยเจอแบบเป็นนายแบบอะไรอ่ะแต่ก็ถือนักไปก็เสียอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมันก็เป็นการเติมเต็มอะไรบางอย่างเป็นความสนุกแมนเออแต่ละคนคือช่วงชีวิตเลยดอกไม่ได้อยากด้วยแต่ละคนแบบมันไม่มียกเว้นมาสดาเซโกที่เป็นดอกมา30ปีแล้วนะทุกวันนี้มีลูกมาร้องเพลงเลดี้โกลแม่เล่นยอมยังทำตัวเป็นดอกอยู่เลยนะก็เรื่องในนี้เรื่องที่น่าคุยคือความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับไอดอลก็คือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการสั่งซื้อโดยเพราะเรื่องของซีดีได้ข่าวว่าไอดอลของตัวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดซีดีที่ใหญ่มากในเรื่องของการสั่งซื้อโดยเฉพาะเรื่องสินค้าหรือสินค้าอะไรพวกนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าเอาจริงคือทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าตลาดเพลงญี่ปุ่นมันเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแล้วเนาะแล้วก็ยูนิคมากใช่มีความยูนิคมากคือเป็นตลาดที่มึงไม่ต้องขายต่างประเทศก็ได้อะขายแค่ในประเทศก็อยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็คงเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นความเคารพของคนที่นั่นว่าเขาเอ้ยเขาชอบคนนี้เขาก็ต้องสนับสนุนคนนี้นะอย่างที่สองคือคุณภาพที่ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงหรือว่าตัวแพคเกจจิ้งตัวอะไรต่างๆก็ทำออกมาให้เอ้ยมันเหมาะมันสมกับที่คนจะเสียเงินมาซื้อเออใช่แบบสวาแล้วแกะแผ่นจะกองยากเดิมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้โพสเตอร์พับมาทำไมโอริกามิครับคือญี่ปุ่นเขาเรื่องซีดีเนี่ยก็แบบเป็นเรื่องน่าสนใจว่าในบรรดาในทั้งนี้เป็นประเทศที่อินเทอร์เน็ตก็เร็วแล้วก็เทคโนโลยีดีแต่ว่ากลายว่ามิวสิกสตรีมมิ่งไม่ได้รับมันก็ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆนะแต่ว่าอย่างใช้เวลานานมาก10ปีที่แล้วแบบค่าย AU เริ่มโปรแกรมโปรโมทลิสโมก็เป็นการฟังเพลงผ่านมือถือเขาอะก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่แล้วแบบทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งอะไรเยอะมากบางเรื่องเขาชอบความคลาสสิกแล้วก็ชอบเก็บของแล้วก็การเก็บที่มันน่าสะสมเวลาอย่างแผ่นเพลงสากลเหมือนกันนะฮะมันจะมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันผลิตในญี่ปุ่นกับเวอร์ชันนำเข้าไอ้เวอร์ชันนำเข้าผมซื้อวัน1,800เยนแผ่นผลิตญี่ปุ่นเนี่ยมัน2,500มันแพงกว่าแต่มันก็จะมีกิมมิคแบบมีเพลงเครื่องเพลงแพ็กเกจพิเศษกล่องเป็นกระดาษมีของแถมอะไรเงี้ยสุดท้ายเหยื่อลูกแกะโง่ๆว่าต้องซื้อแผ่นเพิ่มเลยครับอย่างผมเนี่ยมันเคยมีช่วงหนึ่งช่วงประมาณปี2013เขามีรายงานบอกว่าตลาดเพลงญี่ปุ่นคือในตลาดที่เป็นคนทั่วไปซื้อคือซีดีและดิจิตอลดาวน์โหลดมันมีช่วงที่แซงอเมริกาขึ้นไปเลยนะคือขายได้ดีกว่าอเมริกาแต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดจริงๆอเมริกายังนำอยู่เพราะว่ามันยังมีประเภทเพลงลิขสิทธิ์ที่เอาไปทำเป็นหนังอะไรเงี้ยมันยังมีมูลค่าที่พอรวมแล้วมันทำให้นำแต่ว่าไอ้พวกไฮคอปปี้ที่ขายคนทั่วไปอย่างเงี้ยญี่ปุ่นมันแซงซึ่งส่วนหนึ่งมันก็มาจากนั่นแหละมันก็เป็นกระแสไอดอลเอเคบีที่ทำการตลาดที่ขายผ่านจับมือพร้อมซีดีอะไรเงี้ยก็เลยเติมยอดขึ้นไปไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยจริงๆใครสนใจเรื่องการซื้อซีดีตลาดญี่ปุ่นก็ไปเช่าวอลติมัสพาร์ทดูได้มันช่วยของได้เหมือนกันเป็นเรื่องของ Power Record นะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะไปเจาะไปดูเรื่องของตลาดญี่ปุ่นด้วยอืม
และอย่างพอสัญญาแล้วพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงงานจับมือมันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนเรามันเข้าไปทุกวันเราสังเกตมันเข้าไปที่ไหนมาเนี่ยได้ก็ลองเจ็บไปทดลองนะลองก็คือจริงๆแล้วมันเป็นทางที่เราสวัสดิ์เราคือใกล้ชิดกันมากขึ้นสำหรับผมอ่ะก่อนหน้านี้ผมมองว่างานจับมือมันเป็นการสร้างมูลค่าบางอย่างให้กับตัวสมาชิกแต่ว่าพอเมื่อวานนี้ได้ผ่านผมไปงานจับมือครั้งแรกเมื่อวานเลยพี่เคยไปใช่เพราะว่าช่วงที่ผมไปไม่เคยจัดงานเลยพี่เอาเหรอวางแผนไม่ดีเออไปได้ดูได้แค่พี่เองวางแผนไม่ดีเออใช่ไปดูได้แค่แบบคอนเสิร์ตหรือเทเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งพอเมื่อวานนี้พอไปจับมือครั้งแรกก็มีความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่การสร้างมูลค่าแต่มันคือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแฟนๆและตัวไอดอลที่บริษัทจะจัดว่าเอ้ยคุณอะไรที่ว่าเพราะว่าไปจับมือสมาชิกท่านหนึ่งที่เรียกชื่อว่าเป็นนักตกนะครับส่วนใหญ่ไปแล้วมักจะอธิบายกับนักตกคือนักตกก็คือเฉยๆที่แรกก็แบบเฉยๆแต่พอไปจับมือคนนี้ปุ๊บติดใจแบบโอ้ยใจอยากกลับไปอีกเขามีลูกเล่นบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากติดตามต่อใช่อารมณ์ก็คือแบบเขาก็หย่อนมาแล้วก็โดนอ่าปลาใช่ไหมครับหย่อนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เมื่อวานไปแต่ว่ากับการก็คือเหมือนกับว่าบางทีเรารู้เกมเยอะรู้มาเยอะมากเราผ่านสมรภูมิเราผ่านสมรภูมิไปเยอะแล้วเราไม่ใช่มือใหม่เรื่องผู้หญิงคือเดินไปถึงเจอก็ลงท้ายด้วยชื่ออะไรนะคะนัทกุ้งครับนัทกุ้งนะคะเป็นดีโปรแกรมดีฟอร์มที่เราเซ็ตเป็นดีฟอร์มเมื่อกี้พูดไม่ดีหรอเมื่อกี้พูดได้ป่ะอารมณ์มันเลยแบบเราไม่รู้สึกว่าพิเศษนะคือมันเยอะมากกว่านั้นอ่ะคือถ้าเมมเบอร์คนหนึ่งแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีสกิลในการผมว่าคนที่น่าสนใจสุดคือคนที่สามารถดูคนว่าเข้ามาด้วยวิธีไหนมีคาแรคเตอร์ยังไงและตอบสนองกับแต่ละคนตาให้เข้าจริงจริงอย่างไปญี่ปุ่นก็เจอไปเราญี่ปุ่นตอบว่าขอบคุณค่าเป็นภาษาไทยนี่แบบอ้าวเขาสุดเลยเสร็จเขาสุดเลยพรุ่งนี้จะไปลุยน้ำลุยไฟไหนพร้อมแล้วได้ยินคำนี้มาคนเดียวมีกำลังใจกันที่เดียวเจอแบบนั่นคุณนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้บอกคุณป๊อกกี้เลยแล้วกลับไปบ้านก็แบบคุยกันแบบไม่เห็นบอกไม่บอกขอพวกจับไปเดียวอะไรเงี้ยก็ส่งไปที่ไหนไม่สิ้นแล้วถ้าภาษาไทยรักนักจูบมากภาษาไทยที่ยาวขึ้นมันก็มีอย่างนั้นแหละมันก็มีไอดอลหลายประเภทเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปคนนี้อาจจะไม่ใช่แบบที่พี่นัทชอบแต่ว่าอาจจะมีบางคนก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องตามหากันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเหมือนกับว่าตัดสินชีวิตคนกันก็ยอมมาชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ใช่ว่าคือบางคนเนี่ยหน้าตาดีหน้าตาดีมีคาแรคเตอร์ดีไม่ใช่คือเอาง่ายคือสวยฮะแต่พอจับมือเสร็จแล้วเหมือนกับมีคนรายงานว่าเหมือนจับหนุ่มที่พึ่งอะสวัสดีค่ะจับโอเคไอ้คนมาพักก็พักไปหมดเวลาก็แบบแฟนก็หมดนะแฟนก็หมดแต่คนที่แบบอาจจะไม่สวยมากแต่เขามีเสน่ห์ตัวเองเนี่ยมันก็สามารถดึงคนได้มากขึ้นมันมีเรื่องเสน่ห์ใช่มันมีเสน่ห์บางอย่างที่บางทีมันก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรคืออันนี้เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงคือเรื่องเสน่ห์ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญหมายถึงว่าคือมันไม่ได้ตัวสวยอย่างเดียวฮะใช่คนสวยแบบบางทีคนสวยแล้วเนี่ยแต่จริงสวยมากๆเนี่ยผู้ชายแต่รวยนะฮะรวยมากนะเราต้องการรวยมากคือสวยเกินเนี่ยแบบในการเลยเจ็บจ้าเลยเกินเข้าไปใกล้รู้สึกแบบจะละลายร้อนคือเรื่องเสน่ห์เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าสำหรับมองผมเลยร้อนเนี่ยมันต้องขายความภาพลักษณ์บริสุทธิ์ใส่ซื่อในขณะเดียวกันเวลาจับมือเวลาอะไรเงี้ยคุณกำลังใช้เสน่ห์ในการตกมันเป็นแบบการบาลานซ์ที่แบบที่มาคู่กันเซ็กซ์ผิวใช่ต้องเซ็กซ์ผิวมันพูดตรงๆนะคือต้องเซ็กซ์ผิวใช่คือคุณสวยแค่ไหนคุณไปจับมือกับคุณที่พึ่งก็ไปมาดับเบิลโซ่ก็ได้มันไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าแต่นี้ไม่กล้าแล้วแต่คนนะนะอีกคนที่ชอบแบบนั้นมันมีผู้ชายเองไงโดนด่าผมพี่ด่าผมพี่เลยเย็นชาใส่ผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนมากแล้วมันก็ควรจะต้องอย่างเทนี่ใช่แต่ที่บอกเสียใจที่ว่าคือในความสนใจผมเป็นเรื่องของการ
บาลานซ์ระหว่างภาพลักษณ์ความใส่ซื่อกับการเสด็จของผู้ชายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าแบบยากเป็นสกิลที่ต้องศึกษาเนี่ยนะแต่ประเด็นหนึ่งคือเรื่องเซ็กออบเจกต์โดยเฉพาะมันมีทาบูในสังคมอย่างเดียวกันเช่นเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าไอ้ย้อนเด็กคล้ายๆกับชุดนักเรียนอะไรกันเป็นบางเหมือนกันหรือเปล่าใช่ผมมองว่ามันเป็นการตอบสนองแฟนตาซีของผู้ชายให้ดูแบบเด็กขึ้นไปยาวใช่คือเหมือนคือสำหรับผู้ชายมันก็จะมีแฟนตาซีแบบนึงว่าผู้หญิงแบบนี้ที่เขาชอบหรือเขาสนใจตัวนี้มันก็จะเป็นการออกแบบที่ออกมาเพื่อเฮ้ยให้คุณดูแฟนเข้ามาแหละว่าอ๋อพอมันมีตัวนี้ที่คุณสนใจอยู่อ่ะคุณเข้ามาสนใจแล้วมันก็สามารถสร้างการขายตัวนี้แน่นอนไปได้แต่เนี่ยก็มันก็จะเป็นพวกขั้นที่ผมชอบสิ่งที่เรียกว่าเซชั่นไปเกาอะไรยาวของคนญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นก็จะสร้างให้ความสำคัญเพราะเซชั่นวัยเยาว์คือจะมีภาพยนตร์ที่ทุกสองปีจะทำเรื่องนึงก็คือแบบเป็นเรื่องของเด็กมัธยมสู้ฝันมีปัญหาสุดท้ายรวมทีมกันกลับไปแล้วก็แข่งกันแล้วอย่างนี้เรื่องนี้คือผมบ่นมากจนผมเลิกดูแล้วมันแพทเทิร์นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชียร์ดันจะเป็นเรื่องฮูลาเกิร์ลสเนอร์วอเตอร์บอยคือสังเกตมันต้องมีคำว่าเกิร์ลมีคำว่าบอยอยู่นี่คือความไม่ถูกต้องของมันชิคเซชูมันญี่ปุ่นน้องหรือเพราะว่าเขาคงรู้สึกว่าพอเขาเป็นคนทำงานเป็นคนสูงอายุคนแก่เนี่ยชีวิตมันไม่สามารถอยู่กับความสดใสได้แล้วมันต้องไปหักกันทางธุรกิจมันต้องรู้จักโกงคนมันไม่มีเพื่อนก็คงไม่ผลประโยชน์เซชุนยูไม่มีอะไรครับใช้ความใจแค่แบบไว้ใส่อ่ะคือทุกคนแบบเฮ้ยเราสู้เพื่อโคเชนนะไปรวมพลังรวมไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นข้างยิ่งที่คนที่ผมชอบลบแฟนตาซีของคนผู้ใหญ่ไอร้องก็เลยต้องตกมีหรือได้ปรับใส่ชุดนักเรียนใช่ก็เป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงครับแต่เราไม่ชอบชุดนักเรียนชอบชุดพนักงานบริษัทอ๋อจะบอกทำไมข้างล่างบอกพี่ชอบบอกไปก็ไม่ต้องบอกเรื่องที่อยากจะคุยนั่นจะค่อนข้างสำคัญคือเรื่องของพอมันมีคนอยากจะมาเป็นไอดอลเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเข้าไปอยู่ในสังกัดใหญ่ใช่ไหมมีโลกที่เราเรียกว่าไอดอลไม่ดีเลยใช่ไหมเคยมีโอกาสได้ไปชมไหมไม่เคยผมไม่ได้ไปดูใต้ดินขนาดไปดูแต่พวกมาเล่นตามแบบข้างถนนมาเคยเป็นไงคือมันก็คือพวกไอดอลใต้ดินก็จะพัฒนาไลฟ์ไอดอลแล้วเล่นตามไลฟ์เฮาส์กับบางทีก็คือที่มันใช้คำว่าใต้ดินถึงตัวว่าไลฟ์เฮาส์ที่มันฮิตกันในช่วง80น่ะมันอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินก็เลยกลายเป็นที่มาคำนี้นะครับเพราะว่าก็แต่ทุกวันนี้คือคนอยากไปในร้อนอยากพยายามเองเนี่ยมันมีเยอะสามารถบางคนก็แบบต้องเริ่มเหมือนข้างถนนนะฮะข้างถนนเนี่ยเคลียร์ปลาก็คือแบบมีมุมบ้านไปเปิดเพลงมาร้องเต้นเองผมเคยเจอแบบมางานมหาลัยก็มีแบบไอดอลเด็กอายุ10ขวบอะไรเงี้ยมาแบบอันนั้นในท้องถิ่นเนี่ยนักุย่านะมาแบบมาเต้นโชว์อะไรเงี้ยแล้วแบบโอเคครับเราขายซีดีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาบางคนก็ประสบความสำเร็จนะอย่างวงเพอร์ฟิวอย่างเงี้ยเพอร์ฟิวนี่ตอนนี้เขาจะไม่ได้เดินไปหรือว่าไปไหนหรอใช่ป่ะเขาเป็นเทคโนโลยีซึ่งจริงๆครับไต่เต้าแหละมีสมองอยู่หลังคอยสั่นให้เราอะไรเงี้ยแต่ก็ผู้ประมาณเขาไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเริ่มต้นคือเขาก็เริ่มมาจากการฝึกที่ฮิโรชิมาก่อนแล้วมาที่อันยามานะเป็นสนามแรกผมมองว่าด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีที่การที่เราจะโปรโมทตัวเองออกไปมันไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปที่ค่ายใหญ่หรือคือไม่ได้มีที่เป็นอะไรใช่คือคุณไม่ต้องออกทีวีคุณก็สามารถโปรโมทตัวเองออกไปได้ว่ามันก็เลยเกิดกลุ่มอะไรแบบนี้ขึ้นมาไลฟ์ออนไลน์ใช่จากไลฟ์ออนไลน์ญี่ปุ่นเนี่ยจากไลฟ์ของเด็กพี่ใช่เยอะใช่ใช่แล้วก็ดูทุกไลฟ์YouTube ก็มีคนเยอะนะก็คนญี่ปุ่นเด็กประถมก่อนที่เนี่ยกลายว่าอาชีพในอนาคตอยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยติดอันดับขึ้นมาแล้วเลยนะครับขึ้นแต่ก่อนอยากเป็นนักบอลอยากเป็นนักเบสบอลอยากเป็นหมอใช่ไม่ได้เป็นเลยทีไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยแต่ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยกลายเป็นอาชีพน่าสนใจของเด็กคือมันก็เลยทำให้มีคนที่อยากจะพรีเซนต์ตัวเองครับเราก็ไม่รู้วันไหนที่จะนำหรือเปล่าว่าแบบคือเส้นทางของญี่ปุ่นมันโอกาสในการ
ขึ้นมาดังมันมีเยอะจริงอย่างผมไปเวลาเราเดินในโตเกียวอย่างเงี้ยนะก็จะมีคนเนี้ยมาตั้งอย่างเงี้ยตั้งร้านอย่างเงี้ยปิดไมค์ขาตั้งแล้วก็เต้นโชว์ริมถนนก็คงร้านไปให้แฟนเขาดูอะฮะเราก็คือต่อไปใครเราก็ไม่รู้อาจจะดังอย่างผมเคยมาเจอพนักงานร้านรองเท้าที่2ปีต่อมาเขาไปร้องเพลงเอ็นสเตย์โอ้เขาเป็นดีเจเขาเป็นดีเจที่ร้องทุกท่อนอะฮะคือเราไปร้านรองเท้าแล้วเราชมว่าเฮ้ยเขาเปิดเพลงในร้านดีจังเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมเป็นดีเจนะชื่อคริสตัลเนี่ยอยู่วงนี้อ๋อโอเคสองปีต่อมาเปิดเอ็นสเตย์วงในวันที่โนดะนั่งดูเพลงอ้าวคือเนี่ยโอกาสในการเริ่มเห็นได้ดีขึ้นมาสูงนั้นเนี่ยวันที่เราอาจจะเหมือนกับเหนื่อยเปียกแบกของไปร้ายไม่ได้ตั้งกล้องเองเปิดวันหนึ่งอาจจะมีภาพหลุดมาระดับได้ก็ได้สรุปไม่ใช่เรื่องเหนื่อยคุณเนี่ยบางทีแบบอ๋อมันเป็นจังหวะมันเลยต้องการมีไวรัลมีเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วก็อย่างนี้พอมันมีเทคโนโลยีอ่ะแล้วก็ด้วยเป็นยุคที่ไอดอลมันก็มีความบูมอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการกำเนิดของวงไอดอลเล็กๆอะไรเงี้ยเยอะมากไม่เฉพาะในโตเกียวไม่เฉพาะที่มีค่ายแต่ว่าไอดอลท้องถิ่นใช่ในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะมีไอดอลของตัวเองในแต่ละย่านอย่างญี่ปุ่นมีจังหวัดทั้งหมด47จังหวัดใช่ไหมใช่เนี่ยแต่ละจังหวัดเขาจะมีไอดอลของตัวเองแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แบบเฮ้ยจังหวัดละวงอาจจะมีจังหวัดละอ่ะอย่างน้อย10วง10กว่าวงหรือจังหวัดใหญ่ๆหน่อยก็มีเป็นร้อยกว่าพันอะไรเงี้ยถ้าได้ดูไอ้ตัวอย่างของหนังเรื่องเนี้ยมันก็จะมีบอกไว้ว่าในญี่ปุ่นมีไอดอลอย่างเงี้ยมากกว่า 10,000 คนซึ่งอันเนี้ยบางคนฟังแล้วแบบเฮ้ยแม่เบ้อป่ะวะแต่พอลองมาคำนวณจริงๆแล้วอ่ะถึงเฮ้ยมันถึงนะเขาวงนึงก็แบบ5คน6คน10คนคูณกันเท่าไหร่ยังถิ่นผมอยู่นาโกย่าก็จะมีไอดอลท้องถิ่นทีมชาจิโฮโกอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นนาโกย่าเคยมาก็ดังเคยมาลงสื่อระดับประเทศได้อย่างผู้ชายก็มีนะวงผู้ชายบอยอย่างเมนอย่างเงี้ยทีแรกก็แบบอยู่ท้องถิ่นนาโกย่าเล่นโชว์เทเตอร์นาโกย่าทุกวันนี้เริ่มรับจ็อบเข้ามาโชว์ในโตเกียวเยอะขึ้นรุ่นพี่ทัวร์รุ่นน้องรับจ็อบอยู่เทเตอร์ที่นาโกย่ามันก็จะอ่ะอย่างในกรณีเอเคดีก็จะเป็นแต่ตอนนี้ที่สวนทางกันคือมีวงหลักอยู่ที่โตเกียวแล้วเขาก็จะขยายก็จะไปต่างจังหวัดเปิดสาขาใช่เปิดสาขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยการมีไอดอลประจำถิ่นมันก็มีโปรเทนเชียลที่จะสามารถสร้างรายได้แล้วก็เติบโตขึ้นไปได้นะอะไรแต่จะไม่ได้รวยเกลี้ยงมันก็สามารถจะรวยดูได้ครับก็คือเขาอาจจะมองว่าสักวันหนึ่งมีโอกาสพลิกไปดาร์ไปวงใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่อยู่ที่เล็กตัวใช่เลยคืออยู่ที่เล็กอย่างเงี้ยอยู่ที่ใหญ่มาดึงไปอะไรเงี้ยนะมาที่วันแหละนะครับหรือไม่ก็แบบถ้าฟุตจริงก็ไปวงถึงจะดังแค่คนเดียวอย่างเช่นฮาชิโมโตะคันนะวงปิดแล้วนี่นั่นแหละไม่แต่มันก็ขึ้นมาได้แป๊บนึงอ่ะแล้วทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าเพลงเขาเป็นเพลงอะไรบ้างเคยฟังเพลงเดียวเลยคือฮาชิโมโตะคันนะได้อธิบายว่าเขาบังเอิญเป็นไอ้เดี๋ยวท้องถิ่นที่ติวสูใช่ไหมเออผู้โกะกับใช่คือบางเอิญว่าเขามีรูปถ่ายรูปหนึ่งแบบจังหวะรถท่ามันมีแล้วรูปนั้นหน้าเขาสวยมากคืออีกที่การมีกระแสไวรัลในเน็ตที่บอกว่าโอ้ยไอ้ยอดสาวสวยในโลกในพันปีที่หนึ่งในพันปีเนี่ยสามสี่ปีนี้มีมา5คนแล้วโอ้ยแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในหมื่นปีอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยุคมันก็ยุคโตมองเลยซึ่งพอรูปนี้ออกมามันก็เลยทำให้เขาเกิดได้จนแบบโอ้เป็นที่โด่งดังระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็คือก็ดังคนเดียวอ่ะคือเขาก็ดังในนามฮาชิโมโตะคันนะแต่วงนี้อยู่วงนี้อะไรเนี่ยเป็นพีแอลอะไรเนี่ยก็แบบก็ไม่เวิร์กแล้วก็จะมีคล้ายกับวงนายวงนายนี่คือวงนายฟังชื่อจะมี9คนใช่ไหมฮะแต่ตอนเปิดตัวดังเนี่ยคือมี5คนว่า4คนทิ้งทุนไปละแล้วแถมไปมาก็สมาชิกดังคนเดียวคือคอชิมาอุมิกะก็ออกมาทายกันการดาราเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนสี่คนก็กลายเป็นในแบบมีสี่คนต่อไปนะก็ต้องไปตอนนี้เนี่ยอันนี้ต้องคุยเรื่องปัจจุบันเลยนะที่ว่าพอโมเดลแบบนี้เนี่ยพอมันมาทำในเมืองไทยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าโอเคไอดอลอย่างที่นั้นเราว่า40ปีมีรากฐานทั้งกลุ่มพอคราวนี้เนี่ยเราในปีที่ผ่านมาหรือสองปีที่ผ่านมาเราจะเห็นกระแสนี้เนาะจับมาในเมืองไทย
มันจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าวัฒนธรรมของการดูการชมคอนเสิร์ตหรือว่าแฟนๆต่างกันไปอืมทำไม่หมดก็ยากนะเพราะตรงก็ยากเพราะว่ายุคนี้คือมันคือถ้าทำเมื่อ10ปี15ปีแล้วเป็นไปได้สูงกว่าเพราะว่า15ปีแล้วคืออิทธิพลสื่อมันยังมี power มากตอนนี้ยังมีสื่อใหญ่เนาะใช่ครับคือถ้าเกิดมีทุ่มทำแล้วคุณหลักการมีไอ้ทุ่มทำเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้สูงเพราะว่าคุณก็ค่ายเพลงก็ดีค่ายเพลงมีขึ้นวิทยุมีรายการเพลงมีช่อง Channel V ช่อง MTV ซึ่งคุณสามารถแบบเป็นการประโคมตรงจุดเหล่านี้เนี่ยในการสร้างชื่อได้แต่นี้ปัจจุบันที่น้องล่าโดนแย่งข้าวเหนียวไก่สามารถดังขึ้นมาเป็นข่าวระดับประเทศได้ภายในเวลา3วันหรือว่า YouTube ผ่าน YouTube หรือว่าลำไยไผ่ทองคำกลายเป็นข่าวจนทำให้ดูร้อยล้านวิวจนทำให้คนสนใจไปดูมาอะไรโมชนทำยอดวิวได้เป็นล้านล้านทำให้วงศิลปินค่ายใหญ่ทำไม่ได้มันทำให้เห็นว่ายุคนี้เนี่ยอิทธิพลของสื่อน้อยลงทุกอย่างมีความแบนมากขึ้นทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองสามารถโปรโมทตัวเองได้การจะคุมตรงนี้เนี่ยความยากดังนั้นเนี่ยมันต้องมีของเด็ดจริงๆนะถึงจะสามารถดึงมาชนได้เข้ามาใช้ได้ที่พอจะรันระบบได้ผมว่าการเข้ามาตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ดังไหมมีสิทธิ์ดังได้แต่ว่าต้องเข้าใจตลาดในตอนนี้ด้วยว่าตลาดตอนนี้เขาต้องการอะไรเขาเสพอะไรอยู่แล้วคุณสามารถตอบสนองต่อตลาดตรงนี้ได้ยังไงอย่างผมเคยพูดไปว่าการที่ยกระบบนะสมมติอันนี้ยกตัวอย่างของ VNK เลยนะจะได้ทำง่ายๆการที่ยกระบบของ48ฟุตเข้ามาบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันสนุกดีบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือวะเพราะว่าเมืองไทยวิธีการติดตามศิลปินหรืออะไรนี้มันไม่ได้เหมือนกับของไอดอลญี่ปุ่นนะผมมองว่ามันมีทางเวิร์กได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเอาเข้ามาใช้แล้วก็ใช้อย่างนี้เลยมันอาจจะต้องมีการดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมการเสพสื่อหรืออะไรหลายๆอย่างของเมืองไทยแต่ฉันไม่เลือกห้องเนี่ยใช่ใช่พี่นัทพูดก่อนไม่พร้อมเดินไม่พร้อมเดินตามที่ผมเดินคือผมมองว่าการเอาชื่อสื่อแฝงมันเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าคือข้อดีคือมันเป็นแบรนด์ที่แข็งมีแบรนด์ที่ขายได้ที่คนรู้จักตลาดคนญี่ปุ่นคนที่สนใจญี่ปุ่นมันยังขายได้อยู่แล้วแค่18บอก48รุ่นมาเมืองไทยเนี่ยคนก็พร้อมจะทานแล้วแต่ว่าพอเอาระบบต่างๆการจัดการเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่ชินกับการเจอดาราดังสมมติเราไปเจอแบบณเดชน์เนี่ยฮะเราหมายถ่ายรูปได้ไหมได้นะฮะแต่ถ้าเราไปเจอสมมติสมาชิกบีเอ็นเคฟูเอสฝันเรื่องไม่ได้ค่ะขอโทษค่ะคนจะรู้สึกคนทั่วไปไม่ได้ตามเลยแล้วจะรู้สึกไงฮะใช่ยินยังทำไมอ่ะก็มันเป็นสินค้าขายนะฮะก็ดังนั้นในยุคที่เราเคยเห็นภาพพี่เบิร์ดถ่ายกับแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางติดอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวติดร้านของฝากจังหวัดเนี่ยมันก็จะไม่มีทางได้เห็นเบียร์เพียหรือว่าวงไอรอยุคสไตล์ญี่ปุ่นทำอย่างนั้นได้เออก็เหมือนกับการปิดตัวเองในระดับหนึ่งด้วยมันทำให้แมสต้องคือแต่ว่าอย่างนั้นคือตลาดมันก็พูดแปลกตลาดก็เข้าใจเขาแต่เขาก็ได้เอ็นเตอร์เทนตลาดหรือเปล่าแต่ก็ผมอย่างที่ว่าไปผมมองว่ามันก็ต้องมีอะไรที่คือถ้าคุณปัดตรงนี้ออกไปที่ตลาดต้องการคุณก็อาจจะต้องหาอะไรบางอย่างที่เออมาชดเชยแต่ว่าอันนี้ก็ผมไม่ตอบไม่ได้หมายว่ามันจะเจออะไรยังไม่มีตัวพิเศษใช่ใช่ถ้าหาตรงนี้เจอมันอาจจะเปลี่ยนได้แต่นั่นแหละทำแล้วถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นเราจะมีความสุขใช่ไหมจริงๆนะที่เกิดน่าอ่านเลยเราถามแฟนๆนั่นดีกว่าขอถ้ามีคำถามโยงมีถามได้นะครับอย่างจะมีพอมีเวลาที่โอ้โหถ่ายเยอะครับอันนี้อันตลกไหมครับเย็ดแพ็กก้าครั้งแรกเป็นไงครับเดี๋ยวครั้งแรกในไทยหรือในญี่ปุ่นครับครั้งแรกที่ไหนก็ได้ครับรู้สึกยังไงกับการเชียร์เย็ดแพ็กก้าใช่ครับเวลาที่ไปร่วมอีเวนต์อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเจอแล้วรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมทั้งตอนที่ไปเจอครั้งแรกก็รู้สึกยังไงแล้วก็ตอนที่ทำเองครั้งแรกครับผมไม่ได้เป็นสายเชียร์อย่างนั้นนะเด็กผมเป็นสายครึ่มๆอ่ะตอนนี้ผมชอบไปยืนดูไปยืนคนดูของผมคือตอนที่เจอของเราคืออย่างผมคือเจอโอทาเกะครั้งแรกในสื่ออ่ะก็งงว่าแบบเข
ขาจะดูคอนเสิร์ตมูเรื่องไงคือในเมื่อเจาะเวทีหนีแต่เขาก้มหัวอย่างเงี้ยครับเหมือนเพื่อนมึงไม่ฟังเพลงเลยนี่ทุกตกลงเข้าไปเพื่อไปเพื่อไปเอ็นจอยคอนเสิร์ตหรือไปเพื่อได้แสดงออกไปเพื่อเอ็นเตอร์เทนตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบตกลงเขามาเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจนะฮะสองก็คือคนอื่นจะรู้สึกไงผมก็คงรู้สึกว่าถ้าเจอคอนเสิร์ตเจอคนประเภทนี้ก็คงกั้นวงไว้เหมือนกับว่าดูคอนเสิร์ตเมทัลแล้วก็มอสคิดนะฮะขยันแต่ลงไปโดดอ่ะอันนี้ก็ลงไปเตะกันแต่ว่าใครอยากดูข้างนอกก็ดูข้างนอกถามว่าผมทำเองไหมหรือไปเจอคอนเสิร์ตจริงรู้สึกไหมก็ไม่นะผมไปดูโนกิมันไม่ค่อยมีพวกสายยันเทก้ามันจะเป็นแบบนี้แต่เฮ้ยนุ่งไงนุ่งเฮ้ยโนกิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็จะอีกอารมณ์นึงอ่ะคือมันจะเป็นการคอชื่อเมมเบอร์หลักมากกว่าเลยไม่ได้เจอตัวจริงสักทีส่วนของที่ไทยที่ทำกันเนี่ยบังเอิญว่าผมขี้เกียจไปดูฮะแต่ยังไม่เจอเหมือนกันเลยไม่เจอเหมือนกันคือผมเป็นคนขี้เกียจมากบอกก่อนเลยว่าจะให้ไปดูที่เดี๋ยวมออะไรเงี้ยเห็นแบบลิสต์สถานที่แบบมอบางกะปิรถไฟไม่ผ่านต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถไปไม่ไปเดี๋ยวมอนี่ไกลไม่ไปคือดวงก็เลยไม่มีโอกาสถึงสักทีแต่ว่าถ้าเกิดได้เจอคงมันน่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังเออเจอจริงตอนเปิดตัวอินโฟเทียป่ะผมไม่ได้ไปที่ไทยเอาไม่ไปผมไปภูเก็ตเออหรอเอออ๋อโอเคเป็นไงเป็นไงเออก็ตลกอะคือแบบไมค์บนเวทีน้องก็แบบไม่ดังเลยเสียงมองงงแงแบบน้องไม่ได้ยินเสียงน้องแล้วแบบข้างหน้าเวทีใช่จ้ะใช่จ้ะแบบคือได้ยินเสียงหน้าเวทีเยอะดูมาดูมวยป่ะอารมณ์มันประมาณนั้นครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าทำก็เลือกที่หน่อยแล้วก็ไม่รู้คนอื่นก็คงดีส่วนของผมเหมือนกันก็คือที่เห็นครั้งแรกก็ดูตามคอนเสิร์ตที่อยู่ตามหน้าจอนั่นแหละว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้นะแต่พอไปเจอเองก็ตอนไปดูญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งก็เหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันรู้สึกได้ถึงเอ้ยแพชชั่นของเขารู้สึกได้ถึงพลังของเขาที่อยากจะส่งมาให้กับไอดอลของเขาจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เอนจอยนะคืออย่างที่บอกไปผมเป็นสายที่แบบขึ้นถือเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยด้านหน้าผมก็จะมีคนที่เต้นอย่างเงี้ยเอ้ยผมก็รู้สึกว่านอกจากบนเวทีจะสนุกแล้วอีกข้างหน้าเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ก็เป็นอีกวงนึงที่แบบเอ้ยมันมีความเอนเตอร์เทนอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับเก็บเท่าไหร่จะชอบมอสคิดมากกว่าอ๋อไปเจ็บตัวแสนรอบแสนรอบคิดว่าถ้าจะมีแบบจิกัดไอดอลในไทยที่แบบบริษัททุกโปรดิวไม่ได้มีพลังทุนแบบ BNK48 เลยผมคิดว่ามันทำได้ครับแค่ที่เห็นลงในสื่อพวกฟรีเปเปอร์ที่เขาแจกก็ไม่รู้ว่าแค่เขามี MV นะเอาอย่างเขามี MV นะที่พูดนะเราพูดเองไม่แฝงเขามี MV อ๋อโอเคโอเคแฝงนะเราไปเปิดดู MV ที่เขาใส่ชุดนักเรียนมัธยมเต้นนั่นนะดูก็แปลกๆดีแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าคือถ้ามันมีหัวที่นำวงการนะฮะแล้วมันอะไรกับวงการมันมีความกระปี้กระเป๋าพอผมว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าหัวไม่สามารถเวิร์กได้ผมแค่ดูหัวที่มีทุนตอนนี้คือสองวงที่เรารู้จักกันก็คือเย็นเกิดไปเย็นกับสวิตซ์16ที่กำลังจะมาเนี่ยถ้าสองวงนี้ไม่สักเซสเนี่ยแล้วจิกาไอ้ร้องก็น่าจะยากว่าขนาดหัวระดับนั้นจะไม่สักเซสแล้วจิกาเราจะสักเซสได้ไงเลยผมพูดบ่อยก็คือเรื่องว่าการรับงานเนี่ยอีเวนต์ที่เขาลักมันจำกัด มันไม่เหมือนกับวงล็อกวงค็อกเทลอะไรเงี้ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ได้ผับบาร์เล่นเหม่งจ่ายก็เล่นได้นะฮะแต่ว่าไอดอลเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดต้องเล่นต้องทัวร์โรงเรียนทัวร์โรงเรียนแบบไปรับงานตามโรงเรียนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะฮะคือทัวร์ใช่มันจะถูกจำกัดว่าต้องหนึ่งต้องเป็นกลางวันสองไม่เป็นที่อยากโคจรดังนั้นก็น่าจะเป็นงานที่ลำบากแล้วก็คนไทยผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีวัฒนธรรมเข้าไปดูตามไลฟ์เขาแค่ไหนเพราะว่าเมืองไทยมีคนเคยทำไลฟ์เขาล็อกไหมเคยสุดท้ายเป็นไงเจ๊งกันแล้วเจ๊งทุกคนเจ็บตัวทุกคนแหละอยู่กับความฝันนะส่วนผมมองว่ามีทางสำเร็จได้ไหมผมว่ามีทางเป็นไปได้แต่ว่านั่นแหละมันต้องตอบโจทย์ของผู้บริโภคในไทยไม่ได้แต่ว่าเขาต้องการอะไรมันอาจจะไม่ใช่วงไอดอลแบบญี่ปุ่นขนาดนั้นมันอาจจะต้องมีการตอบโจทย์อะไรบางอย่างนั่นแหละครับก็เพลงติดต้องมีมีเพลงติดหูหรือวันนี้ติดปากกิจกรรมบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำที่มันสามารถไวรัลออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งใหญ่ถ้าสามารถทำได้มันมีโอกาสที่จะสามารถจุดติดขึ้นมาได้แต่นั่นแหละครับก็ต้องหาคำตอบไปว่า
จะทำอะไรก็ใช่สำหรับวันนี้ถ้าใครเข้าไปดูว่ามีกระบองไฟไม่ต้องควงก็ได้นะครับดูเลยเข้าไปดูหนังแข่งแล้วก็แบบมีแข่งเต้นตามในเออทำไมนะก็ขอให้งดใช้กระบองไฟแต่วันกับสารคดีเขาต้องจริงจังนะจริงจังมากไม่ได้ดูหรอกโคตรเหมือนสารคดีไวส์นะเล่าแต่แบบนิ่งๆติ๊กๆจะได้เห็นภาพอะไรน่าสนใจเยอะป๊อกกี้ได้ดูแล้วเป็นไงดีครับดีครับดูแล้วใช่ไหมดูแล้วยอมรับฮะยังบอกไม่ได้ดูเฮ้ยก็เพิ่งกลับไปดูเป็นไงมันดูแล้วจะได้อะไรจากเรื่องนี้ผมมองว่าสิ่งที่หนังเน้นมันคือความสัมพันธ์ระหว่างไอดอลกับแฟนคลับพอดูแล้วมันอาจจะได้กลับมามองคนที่เป็นแฟนคลับแล้วมันอาจจะได้มองมุมอีกมุมนึงที่เราอาจจะเอ้ยเราไม่เคยมองเห็นตัวเองในมุมนี้อาจจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นครับชอบในนี้เพราะว่ามันเป็นมากกว่าการเชียร์การแฟนคลับมันเป็นศาสนาเพราะว่าคือถ้าเราเอาองค์ประกอบของศาสนาฮะโดยเพราะอย่างที่ญี่ปุ่นนั่นจะกฎทะเบียนเป็นศาสนาหนึ่งต้องมีผู้นำลัทธิต้องมีคำสอนต้องมีสถานที่ประกอบกิจการสถานที่ประกอบกิจการมีการเผยแพร่คำสอนประมาณ3ปีมันได้เลยนะฮะเอาแค่ทีมบอลเหมือนกันแหละนะฮะมันมีการเชียร์มีการประกอบกิจการมีผู้นำมันทุกอย่างมากเนี่ยตัวมันก็เป็นมุมมองน่าสนใจว่าสำหรับคนที่ทุ่มเทอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับเพื่อที่จะได้มีความสุขกับตัวนั้นเป็นการตอบเป็นการได้สนับสนุนสิ่งที่เรารักแล้วมันก็ได้ตอบกลับมาเนี่ยมันอาจจะมีค่ามากกว่าคือบางทีเราไปดูชีวิตเขาอะอายุมากๆแล้วอยู่คนเดียวบางวันก็จ่ายเงินซื้อหอยดอกไป มันอาจจะฟังดูเหงาต่อสำหรับตัวเขามันก็เป็นความสุขหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นความสุขในแง่ในชีวิตของเขาแล้วเขาไม่ได้ลำบากใครเลยก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่ามันอาจจะเป็นศาสนาของเขาเลยนะถ้าเราจับสิ่งนั้นเราจะมีความสุขถูกต้องครับขอบคุณครับแค่นี้ก่อนมุกอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับก็ขอฝากTokyo IdolนะครับสารคดีดีๆจากDocumentaryครับวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เข้าอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคมนี้นะครับก็ทาง US World Cinema นะครับฉายที่อื่นได้ไหมครับมีแพลนว่าจะเชียงใหม่อะไรเงี้ยเชียงใหม่น่าจะผ่านจนได้ก็ติดตามทางเพจของ Documentary ครับนะครับผมวันนี้ก็เราสองคนขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับก็สองทุ่มชมภาพยนตร์อย่างความสุขครับขอบคุณมากครับหวังว่าได้อะไรไม่มากก็น้อยネット社会にもうになりつつあった時期で比較的に非常に身近に接するっていうのがいいんじゃないかなと。アイドルっていうのは年齢で結構決められちゃうところもあるし、男性のファンタジーとか男性が癒されることとか。社会が必死に守ろうとしている。